เฮ้ยอันนี้มาหรือยังอ่ะอันนี้คือมาหรือยังอ่ะอ๋อมาแล้วรอคนเข้ามาเยอะก่อนนะคะแล้วก็จะมาเมาท์มอยกันทีเดียวนะคะเฮ้ยคือแบบหนูไม่ได้เลทนะคือหนู คือหนูจะเล่าว่าเอ้ยก่อนหนึ่งก็สวัสดีนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะคะของหนูคือตามจริงหนูไม่ได้เลทนะแต่คือหนูอ่ะไม่เคยหนูไม่เคยไงแล้วทีนี้หนูก็ไปมันจะมีให้กดว่าอนุญาตแบบกล้องอะไรเงี้ยหนูก็แบบเอ้ยกล้องอะไรหนูก็เลยกดโนไปเอาสักพักเอ้าพอจะไลฟ์สดอีกก็ไม่ได้หนูก็เลยต้องเข้าไปในแอปตั้งค่าใหม่แล้วก็ทําว่าอนุญาตกล้องอ่ะอะไรสักอย่างคือแบบหนูงงไปหมดเลยอ่ะคือหนูขอโทษอันนี้คือที่มาของคำว่าไลฟ์สดใช่ไหมคะปกติหนูเคยเห็นแต่ของคนอื่นไงคือทุกคนหนูเพิ่งกลับมาจากบ้านนะคะหนูก็เลยแบบยังไม่ได้อาบน้ำนี่จะเล่าอะไรให้ฟังคือแบบหัวร้อนมากคือหนูอะนั่งรถใช่ไหมล่ะแล้วคือทุกคนจำจริงหนูเป็นคนพูดมากนะถ้าหนูพูดเยอะไปหนูก็ขอโทษด้วยคือถ้าหนูคือแบบวันนี้หนูนั่งรถมาใช่ไหมล่ะแล้วก็นั่งไปสักพักหนูก็เอ้ยทําไมมันแบบยังไงมันแบบวนไปที่เดิมอะไรเงี้ยอ๋อสักพักที่ไหนได้คนขับบอกเอ้ยน้องพี่ขอโทษนะน้องไม่ต้องจ่ายค่าทางด่วนนะเพราะว่าแบบพี่อะขับวนหนูก็เลยพี่คือหนูว่าต้องรีบกลับบ้านไงพี่คลิปไม่มืดแล้วใช่คลิปไม่มืดแล้วม่วงจริงๆเจ้าคนนี้หน้ามาจิ้มตาใช่คือหนูจะไปตัดแล้วหนูผมยาวไวมากเธอไม่ผิดหรอกโอ้โหอย่างนั้นเลยนะทุกคนมีเรื่องอะไรจะมาเมาส์กันไหมคะนี่อ๋อทุกคนอย่าเพิ่งเมาส์ให้หนูฟังหนูขอเมาส์ให้ทุกคนฟังก่อนคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตลกมากหรือไม่ตลกก็ไม่รู้คือแบบหนูงงอ่ะคือหนูกลับบ้านมาใช่ไหมแล้วคือหนูก็เจอนี่ค่ะทุกคนลูกแต่ทุกคนดูสิว่าหนูทีแรกหนูเข้าบ้านมาหนูนึกว่ามันเป็นแฟชั่นแต่ว่าที่ไหนได้คือพ่ออ่ะทําแตกทุกคนทํากระจกแตกตรงเนี้ยร้าวเลยแล้วแบบหนูก็แบบโอ้โหคือพ่อหนูเพิ่งไปทําวันนี้นะคะแล้วหนูก็แบบอ้าวแล้วทำไงอ่ะไปทำตกได้ยังไงคือแบบผ่ากลางเลยอ่ะทุกคนสงสัยหนูแบบสวยจนกระจกแตกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะก่อนอื่นนะคะหนูก็ได้แรงบันดาลใจมาจากความม่วงนี่แหละค่ะคือหนูไม่เคยทำอะไรแบบพวกนี้เลยพอหนูเข้าไปดูในแบบที่ของรุ่นพี่ AKB เขาทำกันนะคะหนูก็โอ้โหทำไมมันสวยจังอะไรอย่างนี้แล้วแบบคนอื่นเพื่อนคนอื่นออกแบบแบบกันมาแบบเนิ่นนานอะไรก็น่าเขียนแล้วหนูแบบโอ้โหเครียดมากอ่ะหนูก็วาดรูปไม่สวยแล้วพี่เขาก็บอกว่าถ้าจะให้ออกแบบก็คือแบบต้องเขียนมาว่าจะเอายังไงแล้วหนูแบบคือในหัวหนูมันเยอะอ่ะคือเข้าใจทุกคนเข้าใจไหมแบบมันเยอะก็คือแบบในหัวมันแบบอยากทําไปหมดเลยแล้วคือจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบคิดไปเรื่อยจนได้อันนี้มานะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบหรือเปล่าอีกอย่างนะคือแบบทุกคนเพื่อนในวงอะขำมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูมีปีกที่แรกอะหนูก็คิดอยู่ว่าหนูจะเอาปีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบกลัวแบบมันกลัวมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบดูมาออกมาจริงอ่ะก็สวยดีนี่ทุกคนดูสิสวยหรือเปล่าก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวยอะแต่พ่อไม่น่าทำกระจกแตกเลยอะขายขำมากเลยอะเข้าบ้านมาคือแบบโอ้โหโอ้โหมากเลยเมาส์อยากให้เมาส์เรื่องอะไรคะทำไมทุกคนอยากให้หนูเผาทุกคนอื่นนะคะข้างหลังดอกไม้อะไรมันเป็นอ๋อมันเป็นดอกไม้ในรูปที่หนูเนี่ยแหละถ่ายโปสเตอร์นี่แหละค่ะทุกคนมันเป็นดอกไม้ที่คุณพ่อนะคะซื้อมาให้มันเป็นดอกไม้ปลอมปีกไก่ปีกนางฟ้าพี่ฟีฟ่าทำไมต้องสีม่วงเยอะจังเออคือตอนแรกนะคะก็อย่างที่พูดไปคือไม่ได้ชอบสีม่วงอะไรมากมายนะคะแต่ก็
ได้แบบได้ชุดใน MV เพลง Skino Season ฤดูใหม่เป็นแจ็คเก็ตสีม่วงก็เลยทีแรกก็ไม่ชอบหรอกคือแบบโอ้ผิวแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยคือไม่ก็ไม่ได้ขาวอ่ะแต่แบบทำไมเขาต้องให้สีม่วงจ๋าอะไรขนาดนั้นแต่พอใส่ถ่ายรูปหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าเออใส่แล้วมันแบบก็สวยแบบสง่าดีอะไรอย่างงี้ก็เลยคิดว่าโอ๊ยสีม่วงมันเข้ากับเราแน่นอนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออแบบเราใส่เสื้อผ้าเป็นสีม่วงอะไรอย่างงี้ดีกว่าเอ้ยหนูโอ้ยหนูในหัวหนูอยากพูดเยอะเมาอยากเมากับทุกคนเยอะมากเลยอ่ะคือหนูโอ้โหแต่โอ้โหตอนนี้ในหัวหนูมันทะเลาะกันมากเลยค่ะทุกคนเออเอาข้าวเหนียวส้มตำด้วยโอ้ตอนนี้ไม่มีค่ะหนูกลับบ้านมาอย่างด่วนแต่ว่าวันนี้นะคะไปออกงานมาใช่ไหมเขาให้ขนมมาก่อนอื่นเลยโอ้โหทุกคนทำให้เขาเลือกของกินไวจังอ่ะหุยคือแบบนี่นะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหมาทุกคนท้องอ่ะหนูหิวข้าวคือตอนหนูทำแบบนี่จะเล่าอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยคือตอนหนูก่อนที่หนูจะมาคือพองานเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมีแบบให้ทุกคนเนี่ยสั่งของมากินได้แบบกินอะไรก็ได้นะในร้านเลยก็คือเขาแบบนิกกี้ก็แบบสั่งแบบแซลมอนแล้วก็วิวก็สั่งเป็นอะไรนะอะไรสเต็กอะแล้วมันก็มีมันด้วยมันอะไรมันทอดแล้วพี่มายูก็กินอะไรสักอย่างแล้ววิวก็กินแซลมอนคือหนูก็นั่งแบบโอ้โหเห็นเพื่อนแล้วหนูก็หิวอะทุกคนเข้าใจป่ะแล้วหนูก็แบบทำกินไม่ได้ไงเพราะว่าแบบก็จะรอออเดอร์อะไรอีกต่างๆอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบต้องรีบกลับบ้านด้วยแต่พอแบบมาเจอแบบคนอ้อมแบบพาหนูขับรถอ้อมเนี่ยหนูก็แบบโอ้โหตรงนี้นั่งกินก็ดีแล้วหิวมากเออห้ามกิน พี่เชยอยู่ไหนครับโอ้ไม่รู้ค่ะโอ้โหกี่คำแล้วเหมือนภาคบอลเลยอ้อยพูดถึงเรื่องภาคบอลคือทุกคนหนูไม่รู้จริงๆนะว่าแบบตอนนี้นะคะบอลไทยมันมีแบบถ่ายทอดสดแต่ก็แบบเปลี่ยนเวลาไปเปลี่ยนเวลามาก็ไม่ทันแล้วตอนนี้อยู่บ้านหรอพี่ฟ้าใช่จ้าอยู่บ้านจ้าเมาเรื่องเธียเตอร์อ๋อไม่เมาเรื่องอะไรดีล่ะจำกันได้ไหมฝ้าไว้หน้ามาแล้วหน้ายักหน้ายักหน้ายักเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวไหนมา5 ทุ่มเอ้ยมาถึงอะไรคะเนี่ยนางฟ้าตกสวรรค์บ้านเราเตะบอลด้วยรู้แล้วว่าเตะบอลกันเห็นแบบทุกคนบางคนก็ได้เหล็กมาแบบว่าแบบเออเครียดอะไรเงี้ยแบบแพ้อะไรเงี้ยก็สำหรับหนูคิดว่าหนูไม่ได้โกรธหรือว่าผิดหวังอะไรนะคือหนูคิดว่ามันเป็นการเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็แบบยังไงทําให้ทุกคนได้แบบสนิทกันขึ้นคนในบ้านแบบสนิทกันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเล่นกีฬากันเมาเรื่องจับมือโอ้โหเดี๋ยวหนูขอนั่งนั่งพูดไปแล้วก็นึกไปก่อนนะฮะเพราะว่าฟีฟ่าพูดไปเรื่อยๆสบายๆโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วค่ะหนูชอบเมาฟ้าอ่านดีเอ็มด้วยเหรออ่านค่ะทุกคนแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าหนูเนี่ยไม่อ่านแต่ตามจริงหนูอ่านนะคะหนูอ่านทุกคนเลยไม่ต้องเครียดเลยจำเราได้เปล่าน้องตุ๊กตาชื่ออะไร ทุกคนพูดถึงตุ๊กตาหนูมีเรื่องจะเมาเร็วก่อนอื่นก็ต้องหยิบก่อนอึ๊บนี่แน่ทุกคนเห็นอันนี้หรือเปล่า คือเมื่อวันไหนนะเดี๋ยวอ๋อวันพฤหัสหนูไปซ้อมเธียเตอร์ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มีรุ่นพี่รุ่นหนึ่งมาซ้อมด้วยแล้วคือหนูก็สะพายกระเป๋านี้เข้าไปนะคะแล้วก็พี่ลีนะขำแบบขำมากคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่รู้ว่าหนูรู้สึกว่าหนูแบบถูกชะตากับพี่ลีนะหนูชอบพี่เขามากเลยเพราะพี่เขาเป็นคนตลกอะไรเงี้ยหนูก็แล้วหนูก็เอาไปให้พี่ลีนะดูนะคะพี่ลีนะก็ขำแบบขำหนักมากอ่ะแบบโอ้ฟีฟ่าแบบโอ้โหแท้ได้ทับบี้อ่ะหนูก็ขำๆอะไรเงี้ยแต่คือมันใส่ของได้น้อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูเอมันน้อยมากจริงๆนะฮะมันยังอยู่อีกเหรอมันเป็นกระเป๋านะคะทุกคนน่ารักมากลาดูกะโลละตาหรอล้อเล่นกระเป๋าน้องชื่ออีโบลานะคะพี่ลีนะบอกหัวมันใหญ่มาก
ไหนทำหน้าแบบเทเลทับเอ้ยเทเลทับบี้ก่อนไม่ไม่ได้อ่ะทำไม่ได้หลอนหน้าทำให้ทุกคนต้องหลอนน้องหนูด้วยอ่ะเออมันน่ากลัวเอ้ยมันไม่น่ากลัวนะทุกคนมันน่ารักออกดูดิมีตัวอื่นไหมโอ้มีนะคะแต่หนูขี้เกียจหยิบแล้วอืมเผาคุณโมหน่อยเผาอะไรเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรให้เผาโอ้คือตอนที่หนูเห็นคุณโมครั้งแรกนะคะตอนที่ได้ไปเจอกับรุ่นหนึ่งใหม่ๆคือแบบโอ้โหพอได้จับแขนเนี่ยทุกคนคือแบบโอ้โหอะไรมันจะผอมขนาดนั้นคือแขนเล็กมากมากๆแล้วแบบโอ้โหคุณโมทําไมแขนเล็กขนาดนี้ทําไมผอมจังอืมชื่อฟีฟ่าเล่นฟีฟ่าเป็นป่ะโอ้เล่นเป็นครับอู้ทุกคนคือหนูเมื่อยมากเลยอ่ะเผาฟอนทุกคนคะลองให้ฟอนไปเผาตัวเองในวิกตอรี่ดีกว่าเพราะว่ามันมีให้เผากันนะฮะทุกคนคือวันที่6 ธันวานี้นะคะหนูก็จะไปบริจาคเลือดที่โรงเรียนนะคะคือโรงเรียนหนูมีบริจาคเลือดแต่หนูไม่เคยมาก่อนเลยหนูก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหนูถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามันไม่เจ็บแต่เพื่อนบอกว่าเข็มใหญ่มากแล้วหนูก็บอกโอ้โหเข็มใหญ่มากขนาดตอนที่ฉีดวัคซีนหนูยังรู้สึกแบบเจ็บๆเลยอะมันเป็นยังไงบ้างอะทุกคนทำโอ้โหมันเยอะมากเลยอะมันตาลายมากเผาละตาทำไมทุกคนต้องให้หนูเผาคนอื่นด้วยหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะอย่าทุกคนอย่าให้หนูเผาเลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะโดนคนอื่นเผานะคะเวลาคนอื่นเพื่อนๆในวงมาไลฟ์สดนะคะจะโดนอ๋อเผาพี่ขมิ้นอืมพี่ขมิ้นเป็นคนตลกค่ะทุกคนคือหนูเล่นอะไรพี่ขมิ้นก็ขำตลอดเลยอ่ะแบบเขาชอบขำอย่างเงี้ยอืมฟีฟ่าดีกว่าทำไมถึงชื่อฟีฟ่าอ๋อคือพ่อหนูชอบเล่นบอลค่ะทุกคนแล้วพ่อหนูชอบทีมเอซีมิลานแล้วหนูก็มีน้องชายก็เลยตั้งชื่อน้องด้วยว่ากาก้าเมื่อก่อนอืมดีนี่เผาฟีฟ่าไปแล้วเรื่องบริจาคเลือดเอ้านางเผาไปตอนไหนคะทุกคนยังไม่รู้เรื่องเลยรักโมป้าโอ้ยรักที่สุดคุณพระคือคนอะไรน่ารักขนาดนี้เออเผาฟีฟ่าให้ฟังหน่อยเออเดี๋ยวขอนั่งคิดก่อนนะคะเพราะว่าหนูมีเรื่องให้เผาเยอะมากเลยแบบเรื่องไข่ขำอะไรเงี้ยเอ้ยเผาน้องตัวเองอืมน้องหนูไม่ค่อยได้คุยกับน้องเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าน้องหนูมันก็ชอบเล่นเกมเป็นโลกส่วนตัวแต่ก็ดีแล้วที่แบบเล่นเกมอยู่แต่ในบ้านแบบไม่ติดเพื่อนอะไรเงี้ยวันนี้แข่งกินเยอะมากใช่ไหมโอ้พี่แข่งกินเยอะมากโอจิจิสนิทกับใครมากที่สุดในบีเอาจริงๆนะหนูสนิทกับใครมากที่สุดในบีเครุ่นสองหรอคือถ้าแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นแบบพวกแบบละตานิกกี้พี่ไมล่าพี่คัมมินพวกพี่แพนด้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคุยกลุ่มๆอะไรเงี้ยก็คุยกับทุกคนเลยโอ้โหหนูกินเยอะมากค่ะทุกคนแต่คือเดี๋ยวนี้หนูก็ไม่ค่อยกินเยอะแล้วฟ้าคิดถึงใครตลกสุดในวงโอ้ตลกสุดในวงเหรอคะในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าพี่มีโอลิกับพี่ลีนะนะเพราะแบบเขาชอบทำอะไรตลกตลกอะรู้สึกว่าเป็นคอเดียวกันเวลาคุยอะไรกันนี้ก็ขำอะไรเงี้ยงานวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหงานวันนี้รู้สึกว่าอิ่มสบายมากค่ะทุกคนพี่ฟ้าชอบร้องเพลงก็ชอบนักร้องทุกคนไหนมาสุดคนแรกที่หนูเริ่มรู้จักเลยก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเอง
คือหนูชอบร้องเพลงแม่ผึ้งมากมากทุกคนมีเรื่องอะไรแบบมาจะมาเมาแบบชวนคุยหน่อยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะ ร้องเพลงได้เดี๋ยวร้องให้ฟังเพลงอะไรล่ะจ๊ะคือหนูอยากจะร้องเพลงแบบให้ทุกคนฟังมากเลยนะแบบร้องเพลงลุงมากๆเลยแต่คือหนูกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ไงคือแบบโดนมาทินโอ้โหเงินเดือนนี่ไม่มีเลยนะคะจากที่แบบน้อยอยู่แล้วก็เพราะว่าหนูกินเยอะไงเงินเดือนทีหนูก็แบบกินแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ร้องเพลงนี้จะโดนไหมอ่ะทุกคนไม่โดนหรอกเนาะฟีฟ่าโอชิใครหรอโอ้ยไม่บอกหรอกเผาจีจี้เผาพระขมหน่อยเผาจีจี้เผาพี่พระขมหรอให้หนูคิดก่อนละกันเงินเดือนหมดไปกับของกินวันนี้ในงานพี่น่ารักมากเลยว้ายคุณน้องก็พูดตรงเกินไปบางทีก็เขิน คืออยู่ในวงเอาเป็นคือแบบหนูนับว่าหนูเป็นคนที่ขี้มโนที่สุดเลยก็ว่าได้คือแบบแต่งหน้าไปอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยทำไมแบบทำไมสวยจังทำไมโอ้โหแบบวันนี้แต่งหน้าสวยมากอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูคิดว่ามันทำให้คนอื่นขำได้หนูก็ชอบค่ะไม่รู้ทำไมทุกคนตามชอบเสียงหัวเราะฟีฟ่าตามจริงหนูขำได้แย่กว่านี้อีกนะคะทุกคน แต่ถ้าหนูขำใส่เต็มในนี้มันก็จะยังไงอยู่หนูกลัวคนหนีอ่ะหนูกลัวคนแบบโอ้โหไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนจริงๆหนูขำแบบบ้าคลั่งมากๆอ่ะคือหนูไม่ได้ขำอย่างเงี้ยทำไมงานจับมือเดือนมกราแค่วันเดียวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาจัดมาให้หนูเองจบกี่ทุ่มคะเฮ้ยว่าเอ้ยว่าแต่เวลาเขาไลฟ์สดเขาจบกันกี่ทุ่มอะคะทุกคนนี่หนูมาแล้วหนูก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขาจบกี่ทุ่มกี่ทุ่มอะคะทุกคนประมาณชั่วโมงเดียวปะใช่ไหมเฮ้ยทำไมทุกคนไม่บอกหรือเฮ้ย1 ชั่วโมงอ๋อหน้ามาแตกโอ้ยหนูชินแล้วค่ะหน้ามาแตกเอ้ยค้างเพราะว่าแบตจะหมดแต่ไม่เป็นไรค่ะเอ้ยทุกคนมาร้องเพลงกันดีกว่าอยากให้ร้องเพลงของ BNK หรือร้องเพลงของอะไรคะทุกคนคือร้องเพลงของอะไรดีของ BNK หรือว่าเพลงของที่อื่นดีฮะเดี๋ยววันนี้นะดีเจฟีฟ่าก็จะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนลูกทุ่งโอ้หนูไม่ได้ร้องลูกทุ่งนานจนหนูแบบโอ้ลืมไปแล้วแต่มันก็ยังมีสำเนียงลูกทุ่งโอ้ยหอมกห่วงเหรอใครน่ารักสุดในวงหนูว่าหนูค่ะจะบอกคนว่าเป็นคนอื่นได้ไงก็ต้องหนูสิน่ารักที่สุดในวงนะใช่ไหมพูดถึงเพลงมาตานะคะหนูก็พูดได้แค่ชื่อข้างหน้าของมันนะคะนอกนั้นหนูก็พูดไม่ได้เลยเพลงเห็นเขาบอกว่าชื่อไทยมันเป็นคําว่าคิดถึงนะแต่ชื่อของญี่ปุ่นแบบยามอ่ะมาตาอานะหนูพูดไม่ได้ถ้าใครมาถามเนื้อเพลงกับหนูอย่าถามเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นหนูจะร้องเป็นเพลงให้ฟังเลยนะคะทุกคนได้ร้องเพลงมาตาใช่ไหมล่ะนั้นก็จัดไปเดี๋ยวหาดนตรีก่อนนะคะทุกคนเคยไปเดินสายประกวดร้องเพลงไหมครับระหว่างที่หาเพลงนะคะคือหนูคือตอนที่หนูยังไงเดียเรียนร้องเพลงนี่แหละก็มีครูแนะนำแบบให้ลองลงอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูแบบ
ก็ไม่ได้ค่อยไปอ่ะเพราะว่าหนูคิดว่าแบบคงไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะแข่งกับวงที่โรงเรียนมากกว่าตอนที่ยังไม่มาเป็น BNK นะคะก็แข่งกับวงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็เป็นพิธีกรวงค่ะแบบอารมณ์แบบท้องทุ่งนาสีเขียวขจีแต่หากในวันนี้ทุกท่านจะรู้หรือไม่ว่ากว่าจะเป็นรวงข้าวนั้นแล้วก็เข้าเพลงเลยค่ะนั่นแหละมาหาดนตรีก่อนนะฮะเดี๋ยวฟังก่อนว่ามันใช่ไหมไม่ใช่นี้ไม่อ่านเลยง่ะอ่านไม่ทันค่ะทุกคนสายตาสั้นเห็นอย่างนี้มันเหมือนจะใกล้โทรศัพท์แต่จริงๆมันไกลมากเลยได้ตอนนี้หาดนตรีอยู่นะคะทุกคนเอ้ยนี่มันเฟสติวัลนี่นะพูดถึงบ้านสนามบอลหน่อยอ๋อคือพูดแล้วน้ำเดี๋ยวน้ำตาไหลค่ะหนูยังไม่อยากดราม่าตอนนี้นะคะตอนนี้หนูอยากจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังก่อนนะคะเอ้ยตอนนี้ดนตรีเริ่มเหมือนจะได้แล้วนะได้ที่แล้วงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮะก็ได้แล้วเอ้ยเอาใหม่ทุกคนได้ยินหรือเปล่าได้ยินดนตรีป่ะมาเจอเอ้ยไม่ทันอ่ะเอาใหม่มาเจอหน้าตาหน้ากอดตัวข้างกายแต่ตานอกหน้าตาก็เหมือนกันยังพร้อมฟังมองอย่างนั้นหากว่าฉันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงคงไม่รู้แค่วันต่อไปรักกันกันไม่ลบไม่ลืมหากรักคนเวียนกับใจไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าควรกับใจการที่คนอย่างฉันจะทำอะไรปล่อยไปต้องปล่อยไปมีสักวันฉันคงลืมได้เองถ้าเราชอบใครสักคนรักเขาล้นในจิตใจเวลาจะเดินเร็วกันไปในความรู้สึกแค่ผนึกไม่อยากเจอไม่รู้เธอไปอยู่ไหนให้พาดวงตาวันพลัดลาจากขอบฟ้าแค่เพียงลมพัดไปเพียงแค่ใจก็เหมือนเธอยิ่งไกลฉันรักบางแค่เกินรักไว้ไว้เกินไปอย่างนี้อาจตันเหลือเกินบอกใครเจ็บปวดยากเกินเข้าใจจะมีไหมสักคนเข้าใจมาตาอานาตาละกอดตัวข้างกายแต่ตาไม่ว่าใครจะคล้ายกันยอมให้เธอและเป็นฉันสิ่งที่ฉันนั้นคิดจะเปลี่ยนแปลงบอกตัวเองต้องทำได้สักวันฉันไม่คิดลืมไม่รักตัวกันเคยลบมันไปจากใจความรู้สึกความรักที่มีต่อเธอแปลมันอยู่ในฝันให้มันลดลงลอยไปจะปล่อยไปลองให้ใจพาตัวเองให้เจอฉันหมดใจไม่ยอมเฝ้าแกล้งจะเข้ามาไม่มีฉันชาติฟ้ามันก็เริ่มมืดเราอดกันไม่ไหวให้น้ำตารินออกมาแค่ที่บ่าอยากให้ในวันหนึ่งพาเธอจางจากฉันได้ไหมจะไม่คิดที่ถึงต่อไปใจคงขอและตอนนี้แม้ไม่อาจมันได้สักทีจะหวังในปาฏิหาริย์อาทิตย์ทานทั้งรู้อย่าแก่ใจไม่มีวันไม่รักเลยสักทีฉันไม่เคยมันสักนาทีไม่รู้คนทำอย่างไรมาตาอาและตาและกอดตัวข้างกายแต่แต่นอกหน้าตาก็เหมือนกันมันข้างก็มองอย่างนั้นหากว่าฉันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงคงไม่รู้กันวันต่อไปรักกันไม่ลบไม่ลืม
ถ้ารักคุณเวียนกับใจไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าควรปัจจัยการที่คนอย่างฉันจะทำอะไรปล่อยไปทำปล่อยไปไม่สักครั้งฉันคงลืมได้เอ้ยร้องผิดอีกแล้วร้องผิดยังไงก็ร้องผิดอย่างนี้ทุกคนเขินอ่ะคือตอนที่ออก็ร้องผิดโอ้ my god ร้องตอนสุดท้ายผิดคือมาตกมาตายตอนสุดท้ายคือแบบโอ้ my god มากเลยคือแบบไม่น่าเลยคือตอนนั้นหนูถอดใจไปแล้วคิดว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีคนร้องดีกว่าหนูเยอะมากแบบของหนูมันร้องผิดตอนสุดท้ายได้ไงมันก็แบบเนื้อเพลงมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าผิดนะแหละหนูก็เลยแบบโหไม่ได้แน่นอนทุกคนรู้เปล่าแบบตอนที่ออดิชั่นเพลงนี้กันทุกคนเขาถือไมค์กันใช่ไหมหนูแต่หนูอยากได้ขาตั้งเพราะว่าหนูตื่นเต้นมากหนูคิดว่ามีขาตั้งอ่ะมันจะทำไม่ให้ตื่นเต้นไงเพราะว่าแบบมันจับได้แล้วมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมล่ะแต่ที่ไหนได้โอ้โหควบคุมมันหนักกว่าถือไมค์อีกค่ะเพราะว่าถือไมค์มันยังแบบยังกำแบบแน่นๆได้แต่ไมค์หนูอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทุกคนคือแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าหนักกว่าเดิมนี่ทุกคนหนูรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีคนอยากรู้นะคะว่าหนูเนี่ยร้องเพลงอะไรออดิชั่นก่อนที่จะเข้ารอบที่จะมาร้องเพลงมาตานะฮะหนูร้องเพลงของพี่นิวจิ๋วค่ะเป็นเพลงฉันก็รักของฉันเพราะฉะนั้นไม่มีใครของั้นหนูร้องเองเลย วันนี้นะคะก็คึกคักคักได้เดี๋ยวลองลุกทุ่งให้ฟังไม่ต้องห่วงเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้ร้องนานแล้วก็จะหลงหลงเรื่อยๆหน่อยไปค่ะวันนี้ฮะเสียใจคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาคงแวะกันอีกฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจงไปไกลๆไม่ต้องมาเจออย่ามาใกล้เขาได้ไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจมั้งไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้มันเจ็บเพียงใดไม่โดนกีดหัวใจถ้าเธอแย่งไปฉันก็รักของฉันเข้าใจมั้งไหมเธอมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักฉันจะเป็นจนจะตายเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องมาจำนายความรักเราโอเคไปแล้วเดี๋ยวบิน15วิเนอร์โอเคครับเข้าใจบ้างไหมเข้าใจค่ะ ทุกคนร้องโอ้โหเวอร์ลูกทุ่งร้องได้แค่ท่อนหกอะอาทิตย์บนทางที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษอุ๊ยตลกอ่ะมาฟังตัวเองร้องมันตลกยังไงก็ไม่รู้เดนชินวีโนเลรินกระจุกเดนลายโอว้าม ีคนพิมพ์เกาหลีมาหาหนูด้วยของแม่ลองแบบไม่ลูกทุ่งได้ไหมสาวน้อง15วันหาดนตรีไม่เจอขึ้นว่าอะไรนะอ๋อสดสวยสดสวยเห็นแสงเรืองรองจากท้องเนื้อเมื่อมองฟ้ายามรุนที่ดูว่างเปล่าถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามบางครั้งท้องฟ้าก็มีหยดฝนโปรยปรายและตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้ไม่เป็นดังหวังตั้งใจพรุ่งนี้ต้องลองแล้วไม่สักคราค
ความใฝ่ฝันที่มีในใจตลอดคือมีตัวฉันที่ทำตามฝันนั้นได้มาทุกคนอย่าแซวดิหนูเขินได้ทำตามสิ่งที่รักได้ทำตามปรารถนาเอื้อมือขวาเป็นดังที่ใจต้องการอาทิตย์ทานมันทางที่แสนยาวไกลคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษตาแรงลมจะพาพัดทุกคนโอ้ my god คือแบบว่าเขินมากๆเลยเวลาร้องเพลงหนูขอเอาเจ้านี่ปิดได้ไหมคะทุกคนหนูเขินไม่ไหวแล้วหนูเขินไม่ไหวแล้วคือลองคือวันนี้นะคะก็ลองไม่จบสักเพลงเลยดูใหม่อ้อเพลงนี้ไปค่ะหนูชอบมากเพลงนี้เพลงดูใหม่คือรู้สึกว่าเพลงเนี้ยเต้นต้องแบบ energy ตลอดว่าแบบจะดับทุกคนเข้าใจไหมแบบเวลาเต้นแบบจะต้องฟันแบบจะต้องฟันสักเท่าไรเหงื่อจะไหลต้องแบบละอะอย่างนี้ต้องถ้าแบบโอ้ยเหนื่อยโอ้ my god โอ้เหนื่อยไม่ไหวแล้วโอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้อะทุกคนเข้าใจปะคือแบบมันก็มีอารมณ์แบบนั้นแหละที่หนูแบบเป็นอย่างนั้นคือแบบมันเหนื่อยมากแล้วหนูคือวิ่งไกลมากวิ่งแบบวิ่งไกลอะไรขนาดนั้น ทุกครั้งที่เห็นได้ดูเปลี่ยนพันคืนวันเปลี่ยนไปลมโชยมาพาพัดกิ่งก้านเส้นไว้ปลิวโปรยใบไม้โรยพัดตามกระแสลมแปรเปลี่ยนไปฉันเฝ้ามองมันล่วงลงอย่างช้าๆขอละขออนิปิดเพราะพวกเราเองที่ยังคงอยู่จะก้าวต่อไปให้ถึงสักวันมุ่งไปถึงฝันแห่งอนาคตจะก้าวเดินสู่ไปจะต้องฝันสักเท่าไรเงี้ยซะโอ้ยแบตเหลือ 10% แล้วโอ้ my god เอ้ยทำไมค้างเงี้ยจะไหลนั่งสักเท่าไรพวกเราพร้อมข้ามมันไปจะไม่ยอมเสียใจสักคราพวกเราจะคอยรับชัวร์เดินต่อไม่ท้อและไม่เสียใจเราต้องฝันสักเท่าไรเก็บซ่อนความเร่าร้อนในใจมาถ้าเราข้ามไปมุ่งก้าวสู่ฤดูเริ่มใหม่ที่ผ่านและพ้นเรื่องราวเข้าสู่วันที่สดใสเราพร้อมก้าวไปด้วยกันตึ๊ด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 เฮ้ตึ๊ด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 โอ้โอ้โอ้ตึ๊ด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 เฮ้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 เปลี่ยนออกเต็มเร็วมากคือทุกคนเสียงหนูไม่ถึงอยากได้แผ่นรองแก้วของฟีฟ่างอ่ะต้องไปคาเฟ่นะคะทุกคนคิดมีว่าเมโลดี้เมโลดี้คิดถึงจนห้ามเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนีความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมามันเจ็บจนลึกแบบนี้เจ้าทุ่งทำนองของฉันก็เธอคือเมโลดี้เอ้ยก็เธอคืออะไรก็เธอคือMemory Memoryอย่างก็ได้เหรอปีนี้แข่งหัตถกรรมเปล่าไม่ได้แข่งค่ะทุกคนพอมาเป็นบีนเคแล้วก็แบบห่างหายไปจากวงลูกทุ่งเลยแบบคืออยากช่วยโรงเรียนมากอยากร้องมากๆเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสเออใครบอกว่าอีโบราเปลี่ยนเสียงไวฮะไม่เข้าใจอ่ะอีโบราก็เป็นแค่คนมานั่งดูคนบ้าพูดเอ้ยไม่ใช่คนสวยพูดเราอะอะไรเนี่ยอะสวยก็สวย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 เอาที่สบายใจมั่วจริงทุกคนหนูร้องเพลงมั่วไปหมดแล้วเอ้ยทุกคนบางทีคุยไปคุยมามันก็หิวอะนะคะเดี๋ยวหนูขอหาอะไรก่อนหาอะไรดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาโอ้โหคือคุยไปคุยมาแล้วมันหิวมองไปมองมาแล้วหิวเฉยเลยโอ้ my god เล่นใหญ่มาก
มากอ่ะโอ้โหโอ้โหคือในกล้องมันเหมือนไม่ใหญ่หรือว่ามันใหญ่คือมันแบบปิดหน้าหนูได้เลยอ่ะฮัลโหลไม่ไหวแล้วกินแล้วอร่อยมากเอเบล่าแบบมันนั่งกินอะไรตรงนี้ได้ยังไงคนเขาก็ดูกันอยู่ก็ยังจะกินอีกฟีฟ่าก็ไม่เป็นไรก็เราก็กินยั่วปะชอบแบบแกทุกคนแล้วมันสนุกดีอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นโรคจิตแน่เลยแล้วมันมีอันนึงอันนี้อร่อยนะคะเก็บไว้กินทีหลังชอบกินอะไรเปิดๆกินว้าวอันนี้ครัวซองนะคะทุกคนตอนหนูเรียนอยู่มัธยมหนูงงมากเลยระหว่างครัวซองกับคอซองมันต้องเรียกยังไงที่มันเป็นโบอะค่ะทุกคนงงมากมอคุติก็คุติเหอะถ้าพูดว่าฟองคุติตรงนั้นแหละหนูลดแล้วฟองจังเลยคุติเนี่ยคุติหนูไม่ได้พูดตะกี้อีโบล่าพูดนี่ไม่ได้เป็นการรีวิวแต่อย่างใดนะฮะไม่กลัวอ้วนหรอคือหนูกินตอนนี้อาจจะอ้วนแต่พอตื่นเช้ามาพุงหนูแฟบค่ะทุกคนว้าวอย่างก็ได้เหรอไม่กินแล้วเดี๋ยวทุกคนจะแบบหิวอะไรอย่างเงี้ยมาฟังเพลง BNK Festival กันดีกว่าคือทุกคนรู้ไหมว่าหนูเป็นคนพูดเยอะมากอะหรือว่ารู้แล้วเก็บไว้กินหลังกล้องได้หนูก็คิดว่าอย่างนั้นเออคือทุกคนทำไมเวลาหนูกินอะไรต้องพูดว่าครูติ๊กด้วยอ่ะเวลาหนูไปออกงานอย่างเงี้ยคือแบบหนูไม่เข้าใจทุกคนอย่าไปบอกคุณติ๊กนะคือแบบคุณติ๊กแบบลดหุ่นอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้คุณติ๊กก็แบบพกข้าวกล่องเป็นสลัดนะทุกคนหนูไม่เข้าใจเลยมันอิ่มได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่อิ่มอ่ะอีโบล่าอ่ะอีโบล่ากินไม่ได้ค่ะทุกคนโอ้ยพี่ฟิฟ่าอยากลองมาจับมือกับพี่ดูเนี่ยเห็นบอกแจ็คจะมาจับมืออย่างนี้ทุกคนเลยแต่วันจริงหายปึ๊บโอ้โหแบบเสียใจมากอะรู้ป้องว่าแบบวันนั้นอยากจะเมาอยากจะคุยมากๆเลยถ้าใครได้มาจับมือหนูนะจะรู้ว่าหนูเป็นคนคุยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนจะคุยไม่ทันหนูเลยว้ายไม่ได้รีวิวตัวเองนะคะลองริเวอร์โอ้โหทำไมเปิดเพลงไม่ได้แล้วตึ๊ด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 เอามาเซ่เบนเคเฟติโวลูมาเซ่มาร้องไปด้วยกัน YouTube คนดูเขินกว่าฟีฟ่าเขินหรอคะฟีฟ่าก็เขินทุกคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนอะไรนั่งคุยกับโทรศัพท์กากไม่ดูหรอกโอ้ my god ขอโทษครับขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับใครอ่ะฟีฟ่าไงจะใครล่ะยังไม่ได้ดูฟ้าร้องมาตาเลยโอ้มาพูดภาษาอะไรบ้างพูดภาษาไทยอะค่ะกับภาษาเกาหลีพูดอะไรนิดหน่อย
คนอะไรนั่งคุยกับโทรศัพท์จริงคนอะไรนั่งคุยกับโทรศัพท์งงมากเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันเข้า YouTube ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมไม่แบ่งของกินชวนพี่คามินลดน้ำหนักโอ้โหหนูเคยชวนแล้วแต่พี่คามินบอกว่าเธอบอกว่าอย่าพยายามอย่าพยายามอีกเลยให้กินต่อไปก็อ้วนแล้วก็ช่างมันเรากินแล้วมีความสุขแล้วก็กินต่อไปไม่แคร์ใครไม่จ่ายค่าเน็ตใครไม่จ่ายค่าเน็ตโอ้โหบ้านหนูเน็ตแรงนะคะทุกคนจะบอกให้ไม่อยากกี่โมไปแล้วนะคะบ๊ายบายดูคอนจากบางแสนเสร็จบางแสนเสร็จร้องลูกทุ่งหน่อยครับ เพลงลูกทุ่งเพลงอะไรเรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากหิวให้ลำบากมาฝากทำไมแต่ตอนนี้เฮ้ยฉันเดือดร้อนหาเงินผ่อนแทบไม่ไหวร้องไวโอ้อะไรนะอะไรอุ้ยงงงงดูแลร้องลูกเพลงทุ่งเพลงนี้ดีกว่าอื้อหือรอจังไม่ใช่เดี๋ยวจะมาร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังนะคะแล้วถ้าใครไม่ฟังจะโกรธมากไปค่ะโอ้โหยุคนี้แหละชอบมากเลยคือไอ้ทุกคนก่อนจะไปร้องหนูขอมาเลยก่อนคือหนูว่าเคยร้องเพลงของแม่พึ่งใช่ไหมแล้วแบบร้องเพลงหัวใจถวายวัดอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ดีๆไฟดับหนูแบบโอ้ยแบบตกแบบโอ้แบบหนูตกใจอ่ะทุกคนแบบแรงมากไปค่ะเฮ้ยเหล่าจังอาหารเหล่าจริงคือใครนั่นยิ่งเป็นบ้ามีแค่มองสบตาห่างกันตั้งสี่วาอาหาใจหายวาบเฮ้ยจริงอาหือดึกดื่นหน้ายืนโคตรแทนขนาดดูท่าทางสุภาพโสดใช่ไหมอยากทราบอยากจะดีไหมเราวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆหน้ากระซิบเบียดกายกระแซะและวางมือแม่ไว้บนหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เหงาใจจังเลยโอ้โหรอจริงอะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวปิดแล้วทุกคนเนี่ยเวลาได้ร้องเพลงมันก็เพลินอย่างเงี้ยเออนั่นน่ะนอรื่นสร้างแห่ว้ายสร้างแห่โอ้15 วันใครยืนอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้ยหนูไม่กลัวหนูไม่กลัวเรื่องพวกนี้หรอกทุกคนว้ายไม่จริงตัวเองกลัวก็บอกว่ากลัวแค่นั้นแหละจะบอกว่าไม่กลัวผีได้ยังไงกลัวก็กลัวเนี่ยหนูชอบคุยคนเดียวไม่รู้ทำไมโอ้ my god ทุกคนบัตรเหลือ 2% โอ้ my god ไปค่ะเราต้องย้ายทับย้ายถิ่นนะคะต้องย้ายถิ่นไม่พอย้ายโต๊ะด้วยทุกคนทำไมมันเห็นเนียงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวคือหนูต้องยกเตอะแล้วหนูก็ต้องคานคนเข้าใจป่ะเป็นเบบี้ชัดจืดจืดด้วยดิโอเคเอาที่ชัดแบบก่อนเ
แม่พึ่งข้างหลังบ้าพูดอะไรไม่ได้จิ๊กจิ๊กจิ๊กชูฮู้มองถนนท้องฟ้าสายฝนนี่ยังไม่พอได้ไงโอ้ไปค่ะชาร์จแบตแล้วโอ้ยทำไมมันเหินฟ้าอยู่โอ้ยพอมันเกิดให้พี่นะครับก็สุขสันต์มันเกิดนะคะขอให้ปีนี้มีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะเหนียงอะไรทุกคนใส่เสื้อตัวนี้แล้วมันดูคอกลมทุกคนไม่เข้าใจล่ะบอกว่าหนูมีเหนียงได้ยังไงงงมาก มืดหนูอาจจะสวยในที่มืดก็ได้ใครจะไปรู้ฟีฟ่าชอบทุกกระเบนหน้าเหมือนไส้ดีค่ะทุกคน กลมทั้งคอมากกว่าไม่จริงค่ะหนูออกจะหน้าเรียวหน้าเรียวไหมตึ๊ด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 ทำไมมันมืดมืดเอาใหม่หน้ากลมจังครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอแซวได้เรื่องหน้ากลมก็แซวกันใหญ่เลยไม่จริงหนูไม่ได้หน้ากลมเดี๋ยวเอาใหม่เรียวจ้าสวยด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูแบบหนังเลยอะมีหนังอะไรแนะนำมั่งแบบอยากดูมากเมื่อคืนค่ะทุกคนหนูดูเดอะเพิร์ทไปว้ายคือหนูชอบดูหนังเกี่ยวกับฆาตกรรมอะไรอย่างงี้มากเลยมันลุ้นดีอะหนูชอบมากๆหนูเป็นแฟนคลับหนังเรื่องนี้นะฮะพูดกระเบนให้ฟังหน่อยโอ้กระเบนเผาพี่ขมิ้นโดนขโมยขึ้นบ้านเอ้าทำไงล่ะทีนี้ทำไมเสื้อขยับได้เฮ้ยขยับได้ตรงไหนนี่นะคะทุกคนแนนโนเปล่าพูดคำว่าเชิญอะไรนะอ๋อพูดถึงเรื่องเล่นหนังยางนะคะหนูเมื่อก่อนหนูชอบมากเซียนหนังยางมากๆคือแบบใครชวนเล่นแล้วไม่ให้เล่นก็ต้องเล่นค่ะทุกคนเพราะหนูจะเล่นเพื่อนกลัวหนูชนะไงวันนี้ดูบอลเปล่าคือหนูดูบอลไม่เป็นนะทุกคนแต่วันนั้นที่หนูไปเชียร์บอลหนูรู้สึกว่ามันสนุกอะมันมีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะว่ามันเดือดมากเลยเชียร์บอลวันนั้นที่หนูไปวันที่25หลังบ้านฉันมีมาร้องไงนะลืมละหนูชอบเพลงคนเจ้าน้ำตามากเลยอะของคุณยุพิน ไม่ใช่ของพี่นิวจิ๋วนะฮะบอกตัวเองทุกวันให้หันไปทางอื่นเวลาที่เขานั้นเข้ามาบอกตัวได้ NSR Vifa ด้วยว้าว Amazing ดีใจด้วยนะคะคนเจ้าน้ำตาเล่าเรื่องผีหนูไม่เคยเจอผีอะค่ะทุกคนเอาจริงๆหนูไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่หนูกลัวคนมากกว่าแต่หนูก็มีบางครั้งที่หนูก็แบบหลอนมาเล่นต่อเพลงกันได้เพลงอะไรว่าไปอยากจะรู้ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไร
ฉันเนี่ยเสียงหายไม่ได้กินน้ำอยากให้มีน้ำหอมกลิ่นฟีฟ่าทุกคนหนูก็อยากรู้เหมือนกันถ้าหนูมีน้ำหอมเป็นกลิ่นตัวเองมันจะเป็นกลิ่นยังไงคือหนูเป็นคนที่ไม่ฉีดน้ำหอมเลยคือหนูแบบได้กลิ่นน้ำหอมแล้วหนูมึนมากปวดหัวมากได้กลิ่นแล้วแบบโอ้ปวดหัวมากจริงๆหาเนื้อเพลงไม่เจออะตอนนี้พี่ชอบเพลงแรปๆโอ้โหเพลงแนวแรปๆแบบติดฮิปฮอปอะไรเงี้ยคือชอบมากชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าแบบตัวเองร้องแนวนั้นไม่ได้ไงแต่ว่าชอบนะคะชอบฟังซ่อนกลิ่นร้องไม่เป็นค่ะทุกคนหนูร้องเพลงซ่อนกลิ่นไม่เป็นจริงๆหนูไม่เอาจริงๆซ่อนกลิ่นคือเพลงอะไรที่แรกหนูยังงงเลยชีวิตคนนี้ไม่มีแน่นอนเกิดมาเป็นตัวละครแสดงละครของโลกพระพรหมเท่านั้นเขียนประพันธ์สรรสร้างเรื่องโศกกำหนดบทบาทให้ทุกคนไม่ต้องพิมพ์คำว่ากลิ่นเปรี้ยวมาค่ะหนูไม่มีกลิ่นตัวค่ะทุกคนไม่ได้มโนนะจริงๆกำหนดบทบาทให้ฉันวิโยเกิดมาในโลกเป็นคนพิการโลกนี้ไม่มีอะไรอ่ะเราไปแล้วเนี่ย แน่นอนโลกเราคือโรงละครมีไฟกองฟอนเหมือนมาร่างกายของเราตายแล้วก็เผาเป็นเถาเป็นถาดเมื่อจบบทบาทชาติเวรสงสารปิดม่านแสดงละครนี้กรรมละครชีวิตคิดก่อนหน้าอนาคตมีทั้งบทบาทหัวเราะร้องไห้ประจำหันมองคนอื่นเห็นเขาชื่นฉันกลับต้องช้ำฉากชีวิตฉันมีสีดำสองกาน้ำตาเปียกมอนทุกคนคะปกติทุกคนนอนกันกี่โมงคะหนูเป็นคนที่นอนดึกมากๆทำไมนอนดึกขนาดนั้นก็ไม่รู้อยากเป็นเจ้าหญิงอะไรคือหนูอยากเป็นซินเดอเรลล่าหนูชอบดูมากเลยดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเหมือนแบบกลับมาดูอีกรอบก็แบบยังตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้อยู่โอ้โหนอนตีสามพระเจ้านอนดึกพอๆกันเลยแต่หนูนอนเช้าหล่อเล่นเอ้ยพูดถึงนอนเช้าแล้วหนูอยากจะเมาคือแบบเมื่อก่อนอะหนูเป็นคนที่ติดซีรีส์เกาหลีมากแล้วหนูก็แบบนอนดึกมากเพราะซีรีส์เกาหลีแล้วแบบพ่อก็ว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยหนูแบบดูเรื่องนึงพอไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องที่มันเป็นอันนี้บอกชื่อไม่ได้เนาะก็แบบเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวกับนางเอ้ยนักแสดงซุปตาอะไรเงี้ยนั่นแหละหนูดูเรื่องนั้นอะที่แรกหนูคิดว่ามันไม่น่าจะสนุกแต่พอดูไปดูมาแบบสนุกมากจนเป็นจะชี่อย่างเงี้ยแบบจนจีฮุนสวยมากนั่นหนูก็ดูยันเช้า7 โมงไม่ต้องนอนชอบซีรีส์เรื่องอะไรหนูชอบหลายเรื่องมากเลยแต่เรื่องแรกที่หนูดูนะคะเป็นเรื่องที่ลีมินโฮเล่นค่ะกับปาชินเฮเล่นด้วยกัน2 คนที่แบบพระเอกบ้านรวยๆหน่อยอะไรเงี้ยพอพูดเรื่องแบบนี้นะคะค
คือหนูเป็นคนที่ชอบอ่านการ์ตูนหมึกจีนมากเลยอะมังงะหนูชอบมากๆการ์ตูนตาหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้คือแบบหนูชอบมากๆอะคือแบบของมือสองหรือแบบเป็นมือสองหนูก็ซื้อนะถ้าแบบหนูผ่านอะไรเงี้ยคือหนูไม่เลือกเลยคือไม่รู้เป็นไรแล้วแบบที่บ้านหนูมีเยอะมากแล้วแบบบางอันก็ซ้ำที่หนูซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบอ่านมากๆเลยแต่ผู้ชายแบบเป็นอารมณ์แบบเย็นชาผู้ชายญี่ปุ่นใช่ไหมคะแบบเย็นชาหนุ่มเนื้อหอมอะไรเงี้ยน่าจะมีแบบนางเอกแบบเบิ๊กเบิ๊กปะปะแบบโกโก้หน่อยอะไรเงี้ยพระเอกก็ชอบอะไรเงี้ยชีวิตจริงก็โอ้โหชีวิตจริงมันคนละเรื่องไงทุกคนก่อนจบไลฟ์ขอชาวสนามบอลหน่อยเผาอะไรดีนะคะทุกคนอยากให้หนูเผาเหรอจะหมดเวลาแล้วโอ้ยจะหมดแล้วแต่หนูก็ไม่อยากไปเลยนะว่าหนูอยากเมาอ่ะพี่พี่ตอบหนูหน่อยนะอ่านจบแล้วไปมโนต่อใช่อ่านจบแล้วต้องไปมโนต่อคือหนูเคยเล่าในตู้ปลาเฮ้ยทุกคนหนูอยากรู้ว่าแบบเราเกินเวลาได้หรือเปล่าถ้าหนูอยากเมาอ่ะมันขัดใจไม่งั้นหนูนอนไม่หลับนะเนี่ยใช่หนูเคยเล่าในตู้ปลาเรื่องที่ว่าอ่านหนังสือการ์ตูนมึกจีนแล้วแบบเรื่องแล้วจะแบบมโนว่าเป็นตัวเองแล้วหนูเวลาอ่านใช่ป่ะก็ต้องมีกระจกไว้ข้างๆเพื่อมาส่องว่าตัวเองแบบอุ๊ยทําไมสวยเหมือนนางเอกในการ์ตูนเลยอะไรเงี้ยแบบมันเป็นความฟินของชะนีอย่างนึงใช่ชอบเอ๊ะได้เหรอคะไลฟ์มันตัดตามเวลาโอ้เมื่อวานก็เกินพี่ว่าใน BNK ใครโหดที่สุดตามจริงพี่คิดว่าไม่มีใครโหดนะโถฟีฟ่าไม่น่าเลยพี่ลองคุกกี้เสียงไทยหน่อยฮะ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจให้นิดแต่ดูเธอช่างเฉยเมยเอาและเตรียมเจ็บมันจะหัวก็ต้องเสียงกันเย่เย่เย่ทุกคนมีคนบอกว่าอยากเห็นหนูใส่แว่นแต่หนูใส่แว่นแล้วไม่เข้าเลยอ่ะหนูก็เลยต้องซื้อคอนแทคมาใส่เองนะคะหนูเข้าใจในที่มาของคำว่าสายตาสั้นคือเมื่อก่อนหนูเห็นเพื่อนใส่แว่นหนูไม่เข้าใจเลยหนูคิดว่าใส่แว่นคือแบบมันคือแบบมองคนไม่เห็นแบบเหมือนอารมณ์แบบตาบอดแต่ตามจริงมันไม่ใช่มันเบลอแล้วมันปวดหัวมันวิงอื้อหือโอ้ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรโอ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวโดนโบฟีฟ่าหัวสุดโอ้โหก็หัวจริงๆอ่ะนะฮะนางลายไหมนางเอกช่องเจ็ดนี่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าเขาน่ะชอบฉันมากมากอย่างเงี้ยเหรอทำเสียงคุณโมหน่อยทำยังไงอะทำไม่ได้หนูไม่ใช่คุณโมหนูก็เป็นตัวของหนูเองนี่แหละอ่ะจะหมดเวลาแล้วทุกคนโอ้ my god จะหมดเวลาแล้วคุยอะไรดีซีรีส์ไม่ชอบฟีฟ่าครับอุ้ยเฉียบมีอะไรอีกฝันดีครับหมดเวลาว้าย4ทุ่มอายุเท่าไหร่หรออายุ17ค่ะอ๋อเป็นคนกรุงเทพเหรออ๋อหนูเป็นคนกรุงเทพนะคะทุกคนทำไมทุกคนต้องคิดว่าหนูเป็นคนต่างจังหวัดด้วยหรือว่าเสียงหนูมันเหมือนคนแบบต่างจังหวัดค่ะคือพ่อหนูเป็นคนกรุงเทพแม่เป็นคนสุรินทร์แต่ว่าหนูเกิดที่กรุงเทพหนูพูดหนูพูดอีสานไม่ได้นะคะพูดได้นิดหน่อยแบบว่าอย่างไงเอ้ยเป็นเอียงเป็นตาแสบแท้เนี่ยพูดได้แค่นี้จักหน่อยส่วนญาตินะคะก็เป็นคนนครราชสีมาค่ะโอ้คุณคือเดือนธันวานี้นะคะหนูก็จะได้ไปออกงานที่โคราชด้วยหนูดีใจมากเพราะหนูเป็นคนที่ชอบกินผัดหมี่โคราชมากหนูคิดว่าครั้งนี้นะคะหนูไปหนูก็จะกินค่ะทุกคนคาจิมะโอ้ชอบบรรยากาศต่างจังหวัดมันแบบ
สบายเย็นเงียบๆดีแต่ตอนคืนหนูกลัวมากคือหนูไปโคราชใช่ไหมบ้านย่าหนูอยู่อันเนี้ยอำเภอโชคชัยแล้วคือตอนที่หนูนอนน่ะตอนคืนหนูกลัวมากเพราะว่าเขามาเล่าให้ฟังแบบเออเนี่ยมันมีผีกระสืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่คือเวลาหนูนอนแบบเสียงจิ้งหลงจิ้งหรีดเงี้ยมันก็ดังก็กลัวเฮ้อเฮ้อเฮ้อว้าวอะไรนะว้าวว้าวอะไรนะเบิดคำสิว้าวคุยเก่งสุรินทร์แบบรอเรือชัดเป๊ะเฮ้ยคือหนูพูดไม่ได้นะพูดอีสานไม่ได้นะพูดได้นิดหน่อยอย่างที่บอกไปคุยเก่งนะเราอะแน่นอนคุยเก่งอ้าวอะไรชนกับมิกกี้คือหนูจะต้องไปแล้วจริงๆใช่ปะงั้นหนูไปก็ได้ฉันเจอโอ้